ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาในช่วงพิเศษช่วงสำคัญของบ่ายวันนี้นะครับผม yeah. ก็แล้วทุกท่านคงได้เห็นแล้วนะครับว่าผมอยู่กับใครนะครับก็ขอต้อนรับพี่ซีนนะครับหรือคุณปัญญานัทจิระโรจธนเกษมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ yeah. ตื่นเต้นเหมือนกันครับพี่ใช่ค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราให้สบายๆแล้วกันนะครับพี่ซีนครับก็คือเดี๋ยวอยากให้พี่ซีนเนี่ยช่วยแนะนำตัวนะครับว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรมานะครับหรือว่าปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผมให้เพื่อนๆพวกเราใน FLC เนี่ยได้รู้จักกันครับค่ะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะซีนปัญญาณัฐจิระโรจธนเกษมนะคะคือตอนนี้ซีนเห็นทุกคนเลยแหละครับผมเป็นแบบหน้าจอที่แบบมันไม่เหมือนที่บ้านนะคะทุกคนตื่นเต้นอยู่นะคะก็ซีนจบนะคะมสวนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกศิลป์สากลค่ะก็จริงๆเป็นเด็กศิลป์เป็นเด็กเต้นเลยแหละแล้วก็ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆนะคะถามว่าทำอะไรมาก่อนนะคะคือช่วงที่จริงๆคือทำงานในวงการบันเทิงมาก่อนครับผมแต่เริ่มต้นเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมันก็คือการที่เราสะสมคอนเนคชั่นที่ออกงานทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ประถมครับผมอืมคือจริงๆเราเนี่ยมีรายได้นะตั้งแต่ประถมเลยแล้วก็พอช่วงมหาลัยเนาะก็สอบเต้นเข้ามสว.สอบรำเข้าบดินทร์สอบเต้นเข้ามสว.แล้วพอช่วงมีโอกาสได้เข้าไปแคสติ้งก็ได้ทำงานในวงการบันเทิงมาครับผมต่อเนื่องเนี่ยจนจบประมาณ3ปีเนี่ยก็คือทำงานในวงการบันเทิงมาก่อนตลอดเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเปิดร้านคาเฟ่สุขภาพนะคะอยู่ที่รัชดานะคะทำแบรนดิ้งเขียนบทความเป็นบล็อกเกอร์ว้าวแล้วก็ทำธุรกิจแอมเวย์จริงๆตอนนี้ก็ฟูลไทม์ต้องบอกว่าทำหลายอย่างมากๆนะครับตั้งแต่อดีตจนเป็นนักแสดงนะครับจนมาเต้นหลายๆอย่างเลยนะครับบล็อกเกอร์ต่างๆแล้วก็ธุรกิจแอมเวย์ด้วยนะครับโอ้พีคมากๆครับพี่จริงๆต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนในวงการเหมือนกันนะครับในวงการอะไรเหรอคะแทมวงการแอมเวย์ครับผมห้ามนะครับโอเคนะครับจะได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเกรงกันโอเคนะครับคราวนี้เราเหมือนอยู่เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับผมโอเคโอเคนะครับก็คราวนี้หลักทุกคนอยากรู้เลยว่าพี่ซีเนี่ยเจอธุรกิจแอมเวย์ได้ยังไงใครเป็นคนสปอนเซอร์เข้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผู้สปอนเซอร์เนี่ยสปอนเซอร์เข้ามาทำเขาทำยังไงให้พี่ซีรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจแอมเวย์น่าสนใจเป็นคำถามที่ซีนคิดเนาะว่าเราจะตอบยังไงดีให้ทุกคนเข้าใจสเตทที่ซีนเจอเลยอะเนาะมันคือความเป็นมืออาชีพของผู้ติดตามอะค่ะครับความเป็นมืออาชีพของอัพไลน์นะคะเขารักษาจังหวะในการติดตามเราให้พื้นที่กับเราครับซีนเจอวิกฤตนะพอตอนที่ทำงานวงการบันเทิงหนักๆโอ้โหตอนนั้นเนี่ยแทมเข้าใจคำว่าเครื่องผลิตเงินนะแทมคือร่างเราเลยอ่ะก็คือทำงานตลอดเวลาทำเยอะมากไม่ออกกองก็ต้องแคสติ้งซึ่งเราเรียนไปด้วยนะคะแล้วมันเป็นเรื่องปกติเนอะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าคลีนอ่ะกินคลีนเข้ามาในเมืองไทยครับซีนเป็นยุคดึกดำบรรพ์อ่ะในการเริ่มต้นทานคลีนดูแลสุขภาพเพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะไดเอทเนาะถูกต้องครับพี่ใช่เราก็เลยแบบพยายามดูแลสุขภาพแต่มันสุดโต่งจนเกินไป มันกินน้อยเกินไปแล้วใช้ร่างกายก็หนักครับแล้วตอนนั้นเรายังเป็น perfectionist ที่แบบไม่บริหารความคาดหวังไม่เป็นอ่ะเวลาทำงานอะไรก็สุดโต่งไปหมดเลยแม้กระทั่งการไดเอทเนาะเครียดกินน้อยใช้ร่างกายหนักฮอร์โมนเลยพังสุขภาพเลยแย่เรื้อรังมานะคะหาหมอกี่หมอก็ไม่หายไม่เวิร์กใช่หมอโรงพยาบาลนี่ตัดไปตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะมาหมอเอ็นไทยจริงๆนี่ใช้เงินเยอะมากนะคะเราไม่ใช่แบบคนที่ป่วยเป็นโรคกินยาเม็ดแล้วหายเนาะมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามหมอที่เป็นหมอสาชลวัยครับผมนะคะให้ซีนทานซัพพลิเมนต์หมดเลยคือจริงๆซีนเข้าใจคอนเซปต์ของการทานซัพพลิเมนต์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าก็เราขาดสารอาหารอ่ะแต่เราไม่อยากกินเยอะเพราะว่าเราก็เป็นไงกลัวอ้วนใช่ไหมใช่เราก็เลยบายไอเดียบายคอนเซปต์จากแต่ละหมอเนี่ยมาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ผลเราไม่หนำซ้ำนะซินเป็นไขมันพอกตับพอกินซัพพลิเมนต์ของหมอนะเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงรีแคปนิดนึงก็คือหมายความว่าพี่ซีนเนี่ยลดน้ำหนักผิดวิธีมาด้วยใช่ค่ะแล้วร่างกายก็พังฮอร์โมนก็พังแล้วก็ไปหาทั้งหมอปัจจุบันแล้วก็หมอแอนทายจิ้งค่ะแล้วเขาก็แนะนำให้กินอาหารเสริมเหมือนกันหมดเลยใช่แต่ปรากฏว่าไม่เห็นผล
ไม่เห็นผลแล้วก็เหมือนติดลบอ่ะคือระบบเผาผลาญเราไม่ได้กลับขึ้นมาครับที่ระบบเผาผลาญเราไม่กลับขึ้นมาเพราะเราทานน้อยตลอดแล้วพอฮอร์โมนผิดเพี้ยนเนี่ยคือประจำเดือนมันไม่มา5ปีอ่ะประมาณ 4-5 ปีนะคะที่มันเอากลับมาไม่ได้มันก็คือคนขาดสารอาหารเรามาทุกคนถ้าใครที่แบบอยู่สายเนาะโภชนาการเพราะฉะนั้นแล้วเรากินอะไรอ่ะที่ผ่านมาเนาะพอซินออฟมาจากหมอเพราะว่าไม่ไหวละน้าซินก็เลยเหมือนแบบเคยฟังโปรแกรมดูแลสุขภาพลดน้ำหนักจากนิวทรีไลท์นี่แหละจับเพื่อนของน้าอีกทีหนึ่งใช่ค่ะซินขอสไลด์ต่อไปเนาะก็แนะนำให้ซินอะลองไปฟังพี่ซอยดูเพราะว่าน้ารู้สึกว่าคนนี้เขาพูดแล้วมืออาชีพพูดเรื่องสารอาหารซินมันขาดสารอาหารเพราะตอนนั้นน่ะซินเจอวิกฤตที่แบบโอเคพุ่งกลับให้โอกาสมาถ่ายอีกรอบนึงพอดีถ่ายหนังนะคะอีกรอบนึงพอดีแล้วแบบเราร่างกายคือจากน้ำหนัก44อ่ะระบบเผาผลาญตัดโยโย่ไปจนถึง70อ่ะโอ้โหแม้โลนึงก็เอาลงยากมากเพราะว่าเราไม่ได้ให้สารอาหารดีๆกับร่างกายเนาะตอนนั้นยังออกกำลังกายหนักอยู่อ่ะแต่ไม่กินอ่ะครับงงว่ะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกนะว่าโอเคขอดูดไขมันได้ไหมครับเพราะว่ามันจะใกล้เปิดกล้องละน้าก็รู้สึกว่ามันมีผลข้างเคียงแพงแกลองไปฟังโปรแกรมลดน้ำหนักดีกว่าเพราะฉะนั้นซินได้ยินแบบนั้นน่ะมันเหมือนเป็นโฮปเล็กๆนะแทมคือรู้แหละว่าหนทางใหม่ๆเนี่ยไม่มีความรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นหวังนะครับเป็นความหวังเราเนาะก็เลยทักไปหาพี่ซอยเองซึ่งก็คืออัพไลน์นั่นเองใช่ทักไปหาเองเลยนะคะว่าขอโทษที่นะคะพอดีคุณนาซีแนะนำมาครับผมเดี๋ยวซิงขอสไลด์ถัดไปนะคะคุณนาซีแนะนำมาว่าถ้าจะดูแลโปรแกรมอย่างนี้ค่ะขอนัดเจอได้ไหมโอ้โหพวกเราเป็นไงครับแบบนี้ถ้าสมมติมีคนทักมาอย่างนี้ขอนัดเจอได้ไหมนะคะอันนี้คือพี่ซอยรูปด้านขวาบนครับผมนะคะน้าของซีนเนี่ยรู้จักกับพี่กบรูปซ้ายล่างพี่กบนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณน้าซีนก่อนเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำธุรกิจเนาะภาพรหาทวีสมพงศ์นะคะก็เป็นน้องของคุณแม่แล้วก็รู้จักกับพี่กบพี่กบก็ลิงก์หาให้พี่ซอยนะคะพี่ซอยก็พี่กบนงนุชวรพงศ์นะคะนักธุรกิจระดับฟาวเดอร์แพลตินัมนะคะแล้วก็พี่ซอยวริวันวิทยาฐานกรนะคะนักธุรกิจระดับฟาวเดอร์เอเมอรัลด์นะคะพี่ซอยเป็นมืออาชีพมากๆคือซินรู้สึกเลยว่าหมอก็ไม่ได้ฟังอาการซินเท่าที่พี่ซอยฟังวันที่เจอกันนะคะพอเขาฟังเนี่ยเขาเข้าใจสิ่งที่เราเป็นเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เขาหยิบพูดขึ้นมาคือมันโดนใจอ่ะเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องสารอาหารทั้งหมดแต่สิ่งที่เขาพูดมาคือเรารู้สึกว่าเราอยากฟังต่อสิ่งนี้เลยนะคะเวลาเขาแชร์หรือพูดอะไรมาค่ะซินรู้สึกเกิด trust ก่อนเกิดความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ตอบเราจริงๆไม่ใช่ให้ข้อมูลที่เขาอยากให้โอเคแล้วโอเควันนั้นชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก็ซินรู้สึกอยากเข้ามากทำไงดีแถมอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจนะคะเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก3เดือนโอเคนะทีนี้สิ่งที่ทำให้เข้าธุรกิจเนี่ย คือซินรู้สึกว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่าถ้าดูอ่ะซินไม่ได้เป็นคนจะทำธุรกิจจะรักษาสุขภาพก่อนนะคะแล้วเขาเช้งยังไงให้เราเป็นคนที่อยากจะทำธุรกิจได้เนี่ยซินรู้สึกมันเป็นจังหวะพอดีของการที่เจอคนคนหนึ่งที่กำลังหาทางออกอะไรบางอย่างกับชีวิตอ่ะเพราะตอนนั้นคือซินเฟดมาจากงานในวงการบันเทิงแล้วเราไม่ค่อยเซลฟ์ในตัวเองเนาะเริ่มทำแบรนด์น้ำสลัดทำแบรนด์อะไรของตัวเองคือรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรทำเพิ่มแล้วหาอะไรทำเพิ่มเป็นของเราดีกว่าเนาะแล้วพี่ซอยเนี่ยมาช้อนในช่วงนั้นพอดีแต่ว่าซีนรู้สึกถ้าวันนั้นน่ะถ้าเขาชั่งน้ำหนักซีนเสร็จปุ๊บอะแล้วเขาเขียนแผนต่อนะว่าแบบเนี่ยนะซีนถ้าเกิดว่ากินแล้วมันสามารถเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจได้จังหวะมันอาจจะไม่ใช่นะท่านคือแบบว่าช่างปุ๊บสปอนเซอร์เลยใช่อาจจะยังไม่ใช่นะตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่นะหรือว่าพูดเรื่องธุรกิจอะไรมาหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราคือซีนสมมติว่าซีนเป็น prospect ใช่ไหมคะซีนนี่คือมีเรดาร์ที่จะมองหาว่าอะไรทำให้สุขภาพซีนกลับมาแค่นั้นเองวันนั้นที่แบบตั้งความหวังของตัวเองไว้นะที่จะไปคุยกับพี่ซอยนะคะเพราะนั้นก็คือไอการที่เรา
ปูพื้นความคาดหวังอ่ะของ prospect เอาไว้ก่อนนะซีรู้สึกว่าสำคัญนะครับและทีนี้พอมาเจอกันหน้างานสร้าง trust เกิดเขาฟังเรานะคะให้ในสิ่งที่เราอยากฟังแล้วระหว่างนั้นก็ติดตามให้ข้อมูลแต่ไม่ยัดโอเคอันนี้สำคัญนะครับทุกคนก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพี่ซอยเนี่ยเขาจะฟังก่อนถูกไหมครับให้เกิด trust ก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยๆตามจังหวะของเราตามจังหวะของเราพอเราต้องการให้รู้สึกเริ่มอยากหาอะไรทำเพิ่มแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยเลือกคุยเรื่องธุรกิจเข้ามาแต่หลายๆคนเนี่ยบางทีสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บยังเขายังไม่ทันอยากฟังเลยช่างเข้าสินค้าก่อนเราใส่เลยนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ตามยากใช่ค่ะอาจจะรู้สึกมีกำแพงบางๆนิดนึงแล้วครับผมตอนนั้นเนี่ยพี่ซอยเริ่มให้คลิปให้คลิปนะซินทานผ่านไป2เดือนประจำเดือนเริ่มมาเอ้ยซินเปิดใจตรงนี้ก่อนประจำเดือนเริ่มมาแล้วก็เปิดใจไอ้เม็ดคืออะไรอยากศึกษาต่อแล้วพี่ซอยเนี่ยด้วยความที่ดูแลเรามาอย่างดีเขาเริ่มเป็นคนมีเครดิตสำหรับเราแล้วเพราะจริงๆพี่ซอยกับซีนเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันถูกไหมคะเขาดูแลติดตามมาความสัมพันธ์เริ่มเกิดเขารู้สึกว่าเขามีเครดิตเขามีเครดิตสำหรับซีนแล้วให้คลิปของคุณพิบูลย์ครับคุณณัฐวัฒน์นะคะแต่การโปรโมทคลิปเนี่ยสำคัญครับผมคือเขาไม่ได้แค่ให้ว่าซีนฟังนะแต่เขาก็จะบอกว่าพี่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับซีนนะแล้วเขาก็แชร์ในมุมที่ว่าแนวคิดเรื่องการทำธุรกิจเห็นซีนทำอะไรอย่างนี้อยู่อะครับความรู้สึกมันสบายใจซีรู้สึกสบายใจครับยังไงก็ตามแต่ซีรู้สึกว่ารักษาความสบายใจของ prospect คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะเพราะแสดงว่าเพราะถ้าเรามีความสบายใจเราสามารถนัดต่อได้ใช่โอ้ยถ้ามันนัดต่อได้สบายแล้วแถมผลลัพธ์ในวันนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้แบบฉันได้และหรือปิดสมัครได้แล้วแต่ว่าถ้ามันนัดต่อได้ซีว่ากำไรถูกต้องนะคะเห็นด้วยเลยครับพี่เสร็จปุ๊บนะพอมันมีความน่าสนใจมาก่อนเนาะเปิดใจจากสินค้าพอซีนฟังลิงก์ง่ายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราบวกมากขึ้นเขานัดซีนไปงาน OPP แหละแล้ววันนั้นก็คือไปเจอเพจจี๊ฟพี่จี๊ฟจตุพัทนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยวัยรุ่นเหมือนกันเนาะภาษาฟังง่ายมีไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้เป้าหมายตัวเองยังไม่ชัดหรอกแทมยังไม่รู้สึกว่าอยากจะทำแต่ว่ารู้สึกมีประโยชน์แล้วได้ประโยชน์ยังไงต่ออะไรอย่างนี้จบงานนั้นพี่ซอยนัดต่อเป็นไปได้นะซีนเนี่ยพลังงานบวกๆแบบนี้เรามาเจอกันทุกวันอังคารได้นะไม่ได้บังคับเลยนะคะแล้วซีนก็รู้สึกว่าไปค่ะไปแล้วเราก็ไปฟังทุกอังคารนะคะแล้วบรรยากาศหล่อหลอมอะไรทำให้ซีนสนใจความน่าสนใจมาก่อนครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเชงให้เราเห็นเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นทีละนิดนะคะสรุปทั้งมวลซีนเข้าเซ็นเตอร์ประมาณ2เดือนนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยอินสินค้ามากๆแล้วดันแชร์ให้เพื่อนโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องโปรตีนเลยนะไม่มีเครื่องชั่งแต่ว่าสามารถปิด3เดือนได้อะ hey. ภายใน2เดือนเนี่ยเป็น 12% 15% โดยที่ไม่มีความรู้อะไรมากมายครับผมนะคะจนเนี่ยบรรยากาศทุกอย่างมันหล่อหลอมความเป็นมืออาชีพของอัพไลน์ความตื่นเต้น3เดือนตัดสินใจเบรกโอ้โหนะครับเดี๋ยวครับตื่นเต้นนะครับ เราตามแทมนิดนึงนะครับเราลองนึกภาพดูครับเราเจอคนคนนึงถูกไหมครับทักเข้ามาหาเราเองเฮ้ยเนี่ยอยากลงคอร์สมาคุยเรื่องคอร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยๆตามนะครับคุยเรื่องสินค้าก่อนเขาเริ่มเปิดใจกับสินค้าแล้วเริ่มอยากหาอะไรเพิ่มเราเริ่มคุยเรื่องธุรกิจพาเข้ามาที่คอมมูนิตี้พาที่เซ็นเตอร์เริ่มเปิดใจกับคอมมูนิตี้แล้วได้ประโยชน์นะครับอยากทำธุรกิจมากขึ้นภายในเดือน2เดือนเป็น12-15%ภายใน3เดือนเป็น20%โอ้โหพีคมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการจังหวะของการติดตามบวกกับการสร้าง trust เนี่ยสำคัญมากๆสำคัญมากการรับฟังแหละครับผมโอเคนะครับผมคราวนี้มาถึงคำถามถัดมานะครับแล้วในฐานะที่พี่ซีนเนี่ยก็คือเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะครับเป็นตัวแทนของพวกเราชาว FLC นะครับผมแล้วพี่ซีนเนี่ยมีเทคนิคในการสปอนเซอร์ยังไงสำหรับ prospect ที่มีกลุ่มเขาเรียกว่าแต่ค่อนข้างแตกต่างกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสนใจนะครับอายุหรือว่าอาชีพก็ได้นะครับที่แตกต่างกันพี่ซีนเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะสปอนเซอร์กลุ่มเหล่านี้เนี่ยให้โดนใจมากขึ้นถ้าล้อมาจากคำตอบเมื่อกี้เนาะครับมันคือเรื่องเดียวกันเพราะพี่ซอยก็ห่างกับซีนเกือบ10ปีอะนะคะเมื่อกี้ซีนยังขอบคุณไม่ครบนะคะอัปไลน์ขอโทษทีนะคะก็ขอบคุณนะคะนักกบนะคะพี่กบนงนุชวรพงศ์นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงพี่ซอยเนี่ยก็เจอเพื่อนพี่กบครับอีก2ท่านนะคะก็เป็นพี่ต่ายอาริยามหาวรมากรนะคะแล้วก็พี่เง็กรักสมนตั้งคุณกิตตินะคะนักธุรกิจ
แอมเวย์ระดับ Founder Platinum นะคะแล้วก็มาเจอพี่ซอยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเมนเทอร์สูงของซีนมากๆเลยให้โอกาสซีนหลายๆอย่างมากๆรับฟัง humble แล้วคือแบบเรารู้สึกว่าเราถูกเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่จอยรัมยาจุฑาเทมีแล้วก็พี่แป๊กพฤษณัยมหากับพงษ์นักธุรกิจระดับมงกุฎทูตค่ะเย้นะครับผมสุดยอดนะคะเยี่ยมเลยนะครับทุกคนปรบมือได้นะคะแปลกนะครับผมให้กำลังใจหน่อยนะฮะโอเคนะครับโอเคครับพี่ทำตอบเลยครับต่อจากเมื่อกี้เนาะก็คือเทคนิคอะไรในการสปอนเซอร์ระหว่างอาชีพต่างกันวัยต่างกันพี่ซอยห่างจากซีน10ปีครับนะคะเขาเป็นคือกรีดเลือดออกมาเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจมาเจอเด็กศิลป์ครับผมนะซีนรู้สึกว่าพี่ซอยไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรกับซีนเลยนะคะแต่สิ่งที่ซีนเห็นจากการที่อ่านคำถามเนี่ยเราเห็น mindset ของการที่คนเจอคนหนึ่งคนอะว่าเขาทำยังไงกับเราคือเขาไม่ได้ทำยังไงกับเราเขาฟังเรานะคะก่อนที่เราจะได้เทคนิคซีนมีความรู้สึกว่าเทคนิคจะใช้เรา effective แล้ว productive มากถ้าเรามี mindset ตั้งต้นที่ถูกต้องนะคะมันเป็นเรื่องปกติอะที่แบบเราเจอ prospect เราก็อยากได้สายงานเราก็อยากที่จะคาดหวังคำตอบเขาในบางอย่างนะคะแต่ความคาดหวังเนี่ยแหละค่ะเป็นยาพิษอันตรายจริงๆเราต้องเข้าใจแล้วก็เดินคู่ความคาดหวังให้ไปแบบ เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะคะว่า เขาเนี่ยเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะแล้วแอมเวย์มีมิติไหนบ้างแทนที่ไม่ตอบมีไหมไม่มีครับพี่ได้ทุกมิติไม่มีได้ทุกมิติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งสำคัญเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเราเข้าใจธุรกิจเนี้ยมากน้อยแค่ไหนเรื่องแค่เงินอย่างเดียวหรือเปล่าครับอ๋อมันมีเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องแวลูอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะต้องเตรียมการบ้านไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนคนนี้โพสเปกคนนี้เรารู้จักมาในรูปแบบไหนมาก่อนเราเคยเจอเขามาก่อนไหมหรือถ้าเกิดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook ใน IG แล้วก็เข้าไปแล้วพยายามตั้งคำถามว่าในวัยนี้เนาะอาชีพนี้เนาะแวลูอะไรที่วัยเนี้ยต้องการครับนะส่วนใหญ่แล้วปัญหาของวัยเนี้ยคืออะไรนะคะแค่นี้เราทำความเข้าใจประมาณ 20-30% 70% ที่เหลือนะคะคือไปฟังต้องไปฟังอย่างเดียวว่าเขามีแวลูอะไรมีจิ๊กซอว์ตัวไหนที่ขาดหายนะคะเมื่อแอมเวย์ตอบโจทย์ให้ทุกมิติเราไม่สามารถเอาทุกมิติยัดให้เขาในวันเดียวได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสล็อตลิ้นชักข้อมูลน่ะว่าเราได้ยินอะไรพอเราเห็นถึงปัญหานี้แล้วอ่ะเราก็ค่อยๆเซิร์ฟค่อยๆให้โดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินก็คืออ๋อเราเห็นละว่ามันคือเรื่องสภาพคล่องครับแอมเวย์นะทํา 21% นะให้ 90,000 บาทนะน้องสบายเลยคือมันเป็นเหมือนกันเป็นประโยคเหมือนบอกเล่าที่เขาเองไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันอะอาจจะตอบในหัวว่ามันก็จริงแต่ว่าแบบมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่มันจะสามารถพุชได้ห้วนได้ขนาดนั้นก็ได้เราคิดว่ามันเป็นยังไงการตอบคำถามที่ดีโดยคำถามเนี่ยดีที่สุดคือเขาถามคำถามมาแต่เราถามคำถามกลับใช่เพื่อให้เขาได้คิดหรือการที่เราจะแสดงว่าเราเข้าใจเขานะเราได้ยินเขานะเราทวนคำถามเขาอีกทีนึงเหมือนที่แทมบอกซีนเมื่อกี้ใช่ป่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องระยะทางเนาะที่แบบกรุงเทพไปมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่ซีนเข้าใจใช่ไหมแทมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเราเข้าใจเขานะเราได้ยินเขาเราฟังเขาแทมซีนลองนึกดูนะว่าอยู่ดีๆมีคนฟังเราฟังไม่พอนะได้ยินอีกต่างหากโอ้ appreciate แล้วเกิด trustนะคะ okay, แล้วเราค่อยมาดูว่าผลลัพธ์ในวันนั้นเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปถึงไหนได้บ้างถ้ามันไม่ได้เสร็จจบในทีเดียวอ่ะเป็นไรไหมแทมถ้าเรายังนัดได้ต่อไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรตามไรที่ยังนัดได้ต่อเราก็ยังสามารถตามได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะช่วงวัยเนี่ยสมมติซีนหลายคนอาจจะมองว่ามีปัญหาหรือเปล่าคุยกับผู้ใหญ่อ่ะครับซีนรู้สึกว่าแค่เราเข้าใจธุรกิจเราไม่ทำตัวเป็นเด็กแต่เรามีท่าทีที่อ่อนน้อมอ่ะนะคะแล้วเราก็ respect เขาพูดในสิ่งที่เราสามารถแชร์ได้อ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่กำไรมากๆแหละในการทำเนื้องานแล้วเราได้ learning ไปด้วยอ่ะคือการได้รับฟังอ่ะยิ่งฟังเยอะมันก็ยิ่งคมมากขึ้นเยี่ยมเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยคือการที่เราฟังเขาให้เยอะนะครับบวกกับการเราต้องทำการบ้านมาก่อนนะครับหลายคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปสปอนเซอร์โดยที่เราไม่รู้อะไรเขาเลยเนี่ยมันก็จะยากที่จะสปอนเซอร์ให้มันโดนใจ
แต่ของพี่ซีเนี่ยก็คือเราอาจจะทำการบ้านมาก่อนเช่นเราไปดูฟีด Facebook ดูไหมว่าเขาตอนนี้กำลังอินเรื่องอะไรอยู่หรือว่าคิดว่าแบบนี้เนี่ยเขากำลังต้องการอะไรอยู่แล้วเราคุยในสิ่งที่เขาต้องการแล้วทำสามารถทำให้เราตามต่อได้ใช่โอเคนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเฉียบนะครับคำถามถัดไปนะครับก็อยากให้พี่ซีเนี่ยช่วยยกตัวอย่างนะครับที่ในการสปอนเซอร์ที่ยากแต่ว่าประสบความสำเร็จนะครับเป็นเคสไหนที่เราเจอแล้วรู้สึกว่ามันชาเลนจ์ที่สุดแหละคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากที่สุดในบรรดาที่แทมถามที่แบบซีนได้อ่านคำถามมาเลยครับผมเพราะว่าเฮ้ยอะไรนะที่มันเป็นเคสที่ท้าทายแล้วมันยากเพราะซีรู้สึกว่าถ้าเป็นพี่แป๊กอะแต่ถ้าซีถามพี่แป๊กใช่ป่ะพี่แป๊กก็จะบอกว่าก็จะเป็นพลังงานแบบเขาอะเฮ้ยเองเคสยากข้าไม่ทำข้าทำเคสง่ายซีก็แบบพี่แป๊กต้องพูดแบบนี้แน่เลยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามะม่วงมันยังไม่สุกงอมอะเรายังไม่สามารถเด็ดได้อะคือแบบเราไม่สามารถทำให้จากเขียวไปเป็นเหลืองได้ในวันเดียวอะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเคสไหนยากจริงๆอะเราแค่เข้าใจแล้วเป็นอะไรไหมถ้าเราจะให้เวลาเขาไม่เป็นไรครับพี่ถ้ามะม่วงไม่สุกเราทิ้งเลยไหมไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยววันนึงเขาก็ต้องสุกเพราะวันนึงเขาก็ต้องสุกนะคะตราบใดที่เราเองนี่แหละยังอยู่ในธุรกิจนี้หรือเปล่าถูกต้องครับสำคัญคือเราต้องอยู่ให้ถึงวันเขาสุกด้วยใช่ใช่สิ่งนึงที่ซีรู้สึกว่ามันคือความยากคำว่ายากของทุกคนน่ะคืออะไรเนาะยากสำหรับซีนอ่ะครับคือความคาดหวังคือความคาดหวังที่เรามีกับเขาเหรอพี่ใช่คือถ้าเราวางความคาดหวังหรือบริหารความคาดหวังไม่เป็นความคาดหวังเนี่ยมาจะทำร้ายเราแล้วมันจะคือคำว่ายากแล้วมันก็จะเป็นปลาจิบจมูกแล้วเราก็จะไม่สามารถพุ่งชนกระจกได้อีกวันนึงที่กระจกมันไม่อยู่แล้วอ่ะปลาสามารถว่ายออกไปได้แล้วว่าเฮ้ยคุณโชว์ศักยภาพอ่ะวันนึงที่เรายังไม่บริหารความคาดหวังไม่ได้เนี่ยเราก็จะอยู่แต่ในนั้นอ่ะจริงๆมันน่ากลัวมากนะคนยิ่งทำธุรกิจมานานเนาะแล้วก็ยังไม่ไปจุดใหม่เนี่ยซีรู้สึกว่าเราต้องยิ่งเพิ่มความพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพิ่มบรรยากาศความตื่นเต้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าไอ้ความยากเนี่ยแหละคำที่เราพูดกันก็คือความคาดหวังเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เหมือนเป็นร่มมาครอบเราอะแล้วเราจะกลัวมันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะออกไปไม่ได้แล้วบางเดี๋ยวนี้ขอขยายความนิดนึงเพื่อนๆไม่เข้าใจนะก็แสดงว่าอย่างเช่นความคาดหวังหมายความว่าเวลาเราไปคุยกับคนเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังว่าเราเขาต้องสมัครในครั้งนี้เลยเขาต้องทำกับเราในครั้งนี้เลยถูกต้องไหมครับโอเคแต่ความคาดหวังคือควรจะเป็นแบบไหนครับพี่ความคาดหวังก็คือเราคาดหวังแค่ small win ของเราก็พอว่าวันนี้เราได้ทำappreciate กับการได้รับฟีดแบคนะคะบางทีเนี่ยคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเตรียมการบ้านมาดีที่สุดเราคิดว่าเราทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วอะแต่มันไม่เกิดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเฟลจริงๆแล้วเนี่ยความเฟลเนี่ยคือครูนะเราต้อง appreciate ว่าเฮ้ยแสดงว่าเราจะเตรียมหรือมันเป็น mindset ของเราหรือเปล่าเนี่ยมันจะเกิดการ QC ไปต่อนะคะพอเราบริหารความคาดหวังไม่คาดหวังกับผลลัพธ์แต่คาดหวังการทำคือ trust ใน process ว่าเรา trust. ได้ลงมือทำแล้วใช่การ okay. ทำเยอะคือการคมครับใช่เพราะนั้นก็คือรับคมครั้งแรกอาจจะไม่คมอยู่แล้วอะแล้วก็เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเข้าใจความเป็นมนุษย์อะนะคะแล้วก็ respect ในจังหวะของเขาถ้าเขายังไม่ใช่มะม่วงที่สุกอะเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้นะคะ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยแอมเบย์ไม่ยากยากที่ตัวเรานะคะแอมเบย์ไม่ยากคือสิรู้สึกว่าเอ้ยคำถามนี้ตอบยากมากเปิดกรอบมากนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆคำตอบก็คือไม่มีแค่ไหนยากไม่มีแค่ไหนยากเพราะว่าเคสยากเราไม่ทำเราไปทำเคสง่ายใช่แล้วถ้าเราเข้าใจนะครับผมใช่นั่นคือเคสที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้อาจจะไปประสบความสำเร็จในวันหน้าโอเคใช่ครับ Say no today say yes tomorrow yeah โอเคนะครับผมเยี่ยมมากครับพี่นะครับถัดมานะครับต้องบอกว่าถ้าใครมีใครเป็นแฟนคลับพี่ซีนอยู่แล้วไหมครับถ้ามีกดหนึ่งมาหน่อยครับผมเพราะต้องบอกว่าแทมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ซีนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพี่ซีนเนี่ยทำโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายช่องทางมากๆนะครับตอนนี้แล้วก็มีคนติดตามเนี่ยเยอะมากๆด้วยตอนนี้ยังมีทำพอดแคสต์อีกต่างหากนะครับผมอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้พี่ซีนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทางโซเชียลมีเดียมันช่วยซัพพอร์ตธุรกิจเราแล้วจากประสบการณ์พี่ซีนเองเนี่ยที่ทำอยู่หลายแพลตฟอร์มอยู่แล้วเนี่ย
มันช่วยธุรกิจเราให้ทำได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าก่อนที่ซีนจะให้ความสำคัญกับออนไลน์เยอะครับเยอะมากขึ้นนะคะจริงก็ทำ MV Classic มาก่อนก็คือทำออฟไลน์นี่แหละนะคะเราก็ซึ่งงานออฟไลน์นี้แบบเป็นอะไรที่รับคมเราสุดๆเลยนะครับเราต้องเจอแรงเสียดทานรถติดเราต้องมีความร้อนเราต้องแบบคือรู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้คือง่ายสุดๆแล้วอะอยู่บ้านอย่างเดียวเลยบางทีเราความง่ายความสะดวกสบายทำให้เราขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีแบบว่าหลายครั้งเนาะที่ซีรู้สึกว่าน่ากลัวจังเลยกับความสบายนี้เพราะฉะนั้นก็คือความที่เราทำออฟไลน์มาก่อนเนี่ยถ้าเรามองนะคะมันคือเอาเวลาเราไปแบบเจอคนวันออนวันนะคะแต่การที่เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปพูดกันร้านกาแฟจะจุคนได้สักกี่คนแต่ตอนนี้นับตีอีกหรอนะคะเจอคนแบบเกือบ200กว่าคนใช่ไหมคะโอ้200เลยครับพี่200-300กว่าคนอ่ะนะคะในขณะที่แบบอยู่ในห้องเล็กนิดเดียวนะคะผ่านรูเลนกล้องครับผมมันเป็นคานผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนก็แล้วแต่หนังสือของนักธุรกิจคนที่ประสบความสำเร็จจะพูดเรื่องของเลเวอเรจทั้งนั้นคือคานผ่อนแรงมันคือแบบทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอะในการแอคชั่นแบบเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับซีนเนี่ยการทำออนไลน์เป็นการสร้างแบรนด์การสร้างทรัสต์เบื้องต้นก่อนถ้าคนที่ทำออฟไลน์หนักๆนะคะแล้วการมีออนไลน์ซัพพอร์ตเนี่ยจะทำให้เราทำออฟไลน์ได้ง่ายขึ้นถ้านึกถึงแบบหน้างานเวลาเราทำออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าแนวความคิดธุรกิจเนี่ยโอกาสของธุรกิจมันก็คือการสร้างแรปพอร์การสร้าง trust นะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขาจะ say yes จะซื้อหรือจะอะไรก็แล้วแต่ trust ต้องเกิดสำคัญเลยคือ trust ต้องเกิดนะคะออนไลน์ทำให้เราสามารถ build trust กันไปก่อนได้แล้วนะคะสมมติจากเดิมซีนแทมเป็นคนแปลกหน้ากันวันนี้มาเจอกันซีนต้องแบบ build up บรรยากาศในวันนั้นนะเก็ทว่าใช่ใช่แต่ว่าการที่เขาเคยแบบซีนเคยไปกดไลค์เขานะแล้วเขาก็คอมเมนต์กันแซวกันนิดนึงอะไรอย่างนี้แซวกันนิดนึงแล้วเขาจะไม่ค่อยตั้งกำแพงหรอกค่ะเพราะเขาอยู่บ้านสบายสบายมันมีแค่นี้เองไม่มีใครมาคาดหวังอะไรจากเราแน่นอนครับผมไม่มีมือถือไม่สามารถมีเสียงออกมาว่าจะสมัครไหมคะไม่มีใครมาเอาอะไรจากเราแน่นอนนะคะเพราะนั้นคือความสบายใจมันจะเกิดจากหน้าจอแล้วเขาก็จะเลือกที่จะกดไลค์หรือเลือกที่จะตอบเราเองนะคะเพราะนั้นแบรนดิ้งอะค่ะถ้าเรามีความชัดเจนเนอะเราสร้างไว้อย่างสม่ำเสมอนะคะเขาจะเกิดภาพจำว่าเราเนี่ยเก่งเรื่องไหนให้ความสำคัญเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำออนไลน์แล้วเรามาออฟไลน์กันเนี่ยเราก็ต้องบิ้วไหมบอกไหมว่าเครดิตเรามีอะไรพี่ทำอะไรมาก่อนนะน้องพี่มีอันนี้มาก่อนนะน้องอะไรอย่างนี้นะคะการที่เรามีออนไลน์มามันคือช่วยพูดให้เราเลยไปแล้วใช่ใช่ค่ะใช่มาเป็นค้าแรงใช่ค่ะก็อันนี้ผมชวนให้นิดนึงนะครับสำคัญเลยคือการสร้างแบรนด์ awareness ให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็น leverage หรือว่าเครื่องทุนแรงครับในการที่เราจะเข้าถึงคนใหม่ได้มากขึ้นหรือว่าย้ำว่าตัวเราเองเนี่ยมีแนวคิดยังไงเป็นคนยังไงแล้วเราสร้างสายพันธุ์เขาได้ผ่านออนไลน์เลยใช่ค่ะคราวนี้มีคำถามจากทางบ้านอ๋อเดี๋ยวต้องย้ำก่อนนะครับว่าเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามนะครับเรากด raise your hand นะครับแล้วก็ถามคำถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วง Q&A ในตอนท้ายนะครับก็เดี๋ยวมาถามพี่ซีนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้มาคำถามถัดไปเลยครับพี่จริงๆเนี่ยทางบ้านอยากรู้อันนี้เหมือนกันเพราะว่าพี่ซีนเองเนี่ยทำอยู่หลายแพลตฟอร์มค่ะแน่นอนอาจจะมีเพจด้วยไหนจะมี Facebook ส่วนตัว IG หรือว่าพอดแคสต์ต่างมันต้องทำหลายอย่างมากแล้วจัดเวลายังไงในการทำนี้พี่ก็ปัญหาของเรื่องการจัดเวลาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เบ้อเริ่มสำหรับซีนะสำหรับซีนคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่เป้าหมายไม่ชัดอ่ะนี่คือเรื่องจริงปัญหาใหญ่ของคนเป้าหมายไม่ชัดเพราะว่าถ้าเราเป้าหมายชัดเราจะเลือกน้ำหนักเลือกการลงเวลาให้ถูกที่นะคะหมายถึงถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานประจำนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะมีสล็อตเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะนั้นสล็อตเวลาเหลือนี่แหละคือโอกาสในการที่เราจะมาทำสิ่งใหม่สร้างแบรนด์เปิดเพจเพิ่มหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันนัวนัวแทนไม่ถูกไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีสล็อตเวลาว่างที่เหลือสมมติประมาณอีก8ชั่วโมงอะแล้วมันนัวนัวตรงที่ว่าฉันจะทำดีไหมแต่วันนี้ฉันมีนัดเพื่อนนะ มีนัดเพื่อนนะวันนี้วันเกิดเพื่อนนะเอโตมันจะยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเวลายุ่งอ่ะ
จริงๆแล้วมันจะไม่เกิดคำนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอะแพลนเอาไว้แล้วว่าการทำออนไลน์เนี่ยคุ้มค่าสำหรับเรามันต้องเกิดความคุ้มในใจก่อนนะว่าการทำแบรนดิ้งการทำออนไลน์เนี่ยมันคุ้มที่จะสนับสนุนธุรกิจของเราให้มันเติบโตต่อไปได้ถ้าไปมากกว่านั้นอีกมันก็คือถ้าคนเป้าหมายไม่ชัดในธุรกิจเนี่ยยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เลยออฟไลน์ก็ไม่ชัดออนไลน์ก็ไม่ชัดสรุปไม่มีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ใช่ใช่เพราะนั้นก็คือมันจะยุ่งกับการจัดเวลามากๆเลยอย่างของซีนเนี่ยถามว่าช่วงที่โควิดมันไม่มีออฟไลน์เลย มีแต่ออนไลน์ 100% นะคะมันก็เลย มีเวลา 100% เสาร์อาทิตย์ซินก็ว่างจันทร์ถึงศุกร์ซินก็ว่างนะคะกำหนดเวลานอนแล้วกันว่าจะนอนเมื่อไหร่ดีเราสามารถอาบน้ำให้เร็วขึ้นได้ไหมคะมันสามารถทำตรงนี้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเนี่ยมันคืองานสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญของเราอะนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วจะสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วออนไลน์มันส่งผลมากๆกับการที่เราสร้างธุรกิจเราก็จะลงเวลาของเราเองใช่โอเคหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องวิธีการแล้วเมื่อกี้ซินพูดเรื่องวิธีคิดนะโอเคซึ่งวิธีการจริงๆเราสามารถไปจัดการหรือถามออฟไลน์ได้อีกทีนึงนะครับคำถามถัดมาเลยดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยแน่นอนเวลาครีเอทคอนเทนต์เนี่ยหลายๆคนอยากทราบว่าแล้วพี่ซีนเนี่ยมีการเตรียมตัวไหมนะครับในการสร้างคอนเทนต์เช่นแบบว่าวันนี้โพสเป็นรูปภาพนะวันถัดไปเป็นวิดีโอหรือวันนี้โพสเป็นสตอรี่หรือว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเช่นเป็นเรื่องคอนเทนต์ก่อนละกันแล้วพี่ซีเนี่ยวางแผนการสร้างคอนเทนต์เนี่ยยังไงบ้างครับถ้าคนตั้งใจจริงๆถ้าคนจริงจังแล้วตอบตัวเองได้แล้วว่าทำออนไลน์เนี่ยคุ้มหมายถึงว่าคุ้มค่าที่จะลองนะคะมันจะเกิดความสบายใจในการที่จะอัดงานหนักเข้ามานะคะคือยอมรับได้กับการที่เราจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเพิ่มอยู่ดีๆจะต้องจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องให้เป็นสตูต้องมีไฟอยู่ตรงนี้นะคะต้องอาบน้ำเร็วขึ้นกินข้าวเร็วขึ้นเพื่อที่จะมาเตรียมคอนเทนต์เตรียมอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราวางใจแล้วว่ามันจะมีความท้าทายรับเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วเราโอเคนะคะเป้าหมายในธุรกิจชัดเจนอยากจะทำออนไลน์โอเคที่จะทำงานหนักมากขึ้นนะคะมันจะเกิดเป็นตารางเวลาของซีนเนี่ยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าซีนพูดของซีนไปเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหมันแน่นมันเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันแล้วแต่ระดับการแลกหรือว่าความง่ายในการที่จะทำเพราะว่าคอมฟอร์ตโซนของซีนคือการเขียนซีนสามารถเขียนได้เยอะๆอันนี้คือเป็นความสามารถของซีนนะซีนทำ TikTok อย่างเงี้ยหลายคนเห็นว่าซีนทำ TikTok เต้นเฮ้ยฉันเต้นไม่เป็นแต่คอมฟอร์ตโซนของซีนก็คือซีนสามารถคิดท่าได้10นาทีเพราะซีนจบด้านนี้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำคอนเทนต์เต้นเสมอไปไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นก็คือเราสามารถที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ที่เป็นเราก่อนครับแล้วค่อยมาวางสล็อตเวลาซีนก็จะมีนะตารางฟิกครับทุกวันจันทร์พฤหัสไลฟ์เพจนี้นะคะทุกวันนี้สอนเพจนี้นะคะเราก็คือทำเหมือนเป็นเนื้องานประจำเราอะก็คือเราลงเวลาตามตารางไว้เลยว่าเวลานี้ฉันจะเขียนคอนเทนต์นี้เวลานี้ฉันจะโพสต์เรื่องนี้เวลานี้ฉันจะไลฟ์เรื่องนี้โอเคธุรกิจข้างนอกนะคะไม่มีใครหรอกมาทำงานในวันนั้นอะหมายถึงแบบฉันจะทำงานอะไรมันไม่มีแผนมาก่อนไม่มีหรอกถูกต้องค่ะพี่เพราะนั่นคือธุรกิจเนาะแล้วจริงๆแอมเวย์คือธุรกิจเราเปล่าใช่มันคือธุรกิจเราเปล่าอ่ะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าตอบแน่ชัดแล้วว่าตอบมา5ปีแล้วเนี่ยเข้าเซ็นเตอร์มา5ปีแล้วตอบแน่ชัดจริงๆว่าปลายทางชีวิตที่เราต้องการมีแต่เครื่องมือนี้เท่านั้นน่ะที่ตอบก็ใส่ให้สุดและเห็นว่าเนี่ยแหละคืองานประจำเราเลยอ่ะและนี่คือธุรกิจของเรานะคะธุรกิจข้างนอกเอไอเดี๋ยวประชุมเอไอเดี๋ยวประชุมกันทีก็คือวางแผนตารางงานแหละเซตไดเรกชันเราต้องทำแบบนั้นกับธุรกิจของเราถึงแม้ว่าเราจะมีเราคนเดียวไม่มีลูกน้องแล้วไม่มีใครก็ตามแต่ปรึกษาเมนเทอร์นะคะครับแล้วเนี่ยครีเอทตารางที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วให้ appreciate กับการทำงานหนักเพราะตอนนี้คือช่วงเติบโตเพราะช่วงนี้เป็นช่วง S curve ของใครหลายๆคนใช่ไหมคะ S curve ก็คือใครไม่เอาจริงหายเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาจริงเนี่ยคือแบบอีกนิดนึงขึ้นเลยเพราะมันคือโอกาสของเราใช่ไหมคะช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่ทำงานหนักนะทุกคนแอพพิเชียกับการทำงานหนักหรือเปล่าแต่ว่ามันแค่เหนื่อยกายนะพอทุกวันอ่ะที่เราลองทำสิ่งใหม่แล้วมันเป็นแนวทางที่พาร์ทเนอร์ใหญ่เราโอเคมันสนับสนุนซัพพอร์ตเราทุกวันที่เรา small win อ่ะมันขยับไปถึงเป้าหมายเราแล้วนะครับคิดแค่นี้ก็สบายใจแล้วไหมอ่ะมันแค่เหนื่อยกายนะไม่ได้เหนื่อยใจเลย
เยี่ยมเลยครับใช่ไหมคะแบรนดิ้งอาจจะเป็นงานที่ปลูกสวนดอกไม้อาจจะต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นแหละมันเป็นภาวะวัดใจและทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเลยนะคะการพัฒนาตัวเองแบบนี้เนี่ยมันจะโชว์อัพในเนื้องานเราเจอคนคุยผ่านซูมกับคนเราจะมีของคุยครับไม่จำเป็นต้องอ่านเยอะเพื่อมาเขียนคอนเทนต์เลยอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันผ่านเนื้องานการทำอ่ะเราจะรู้เลยว่าเราจะเขียนอะไรครับนะคะคอนเทนต์เราจะไม่ตันแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงก็คืออ๋อคำถามต่อไปโอเคครับพี่ okay. ได้ครับคราวนี้เชื่อมโยงกันต่อมาเลยนะครับก็คือว่าต้องบอกว่าเหมือนที่แนมบอกก็คือพี่ซีนเนี่ยมีหลายแพลตฟอร์มมากๆคราวนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วคอนเทนต์เนี่ยพี่ซีนลงเหมือนกันหมดเลยไหมเช่นแบบ Facebook IG Twitter หรือว่า TikTok เองเนี่ยลงคอนเทนต์แบบเดียวกันเลยหรือว่าพี่ซีนมีจุดประสงค์ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างค่ะโอเคคำถามนี้ก็ดีเนาะครับผมแต่ละแพลตฟอร์มนะคะมันคุยกันคนละภาษาคุยกันคนภาษาแล้วก็คนเล่นก็เล่นกับคนละเวลานะคะอาจจะไม่มีใครขยันมาเต้น TikTok ตอนเช้าแน่นอนนะสินว่านะเขาอาจจะเป็นแบบว่าอยากเสพข่าวอยากเสพอะไรอัปเดตใหม่ๆก็เป็นช่วงแบบ Facebook ตอนเช้านะพอเรารู้นะคะว่าสล็อตเวลาของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเล่นกันช่วงไหนมันก็จะเกิดเป็นงานที่เราจะลอนช์อะไรตอนไหนแต่ประเด็นนะคะมันก็คือเราจะต้องรู้กลุ่มของคนที่จะติดตามเราก่อนการรู้ทาร์เก็ตก่อนรู้ทาร์เก็ตก่อนรู้บ่อปลาที่เราจะตกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมารู้ตรงนั้นเราต้องรู้แบรนด์เราก่อนนะแวลูที่เราจะให้ล่ะคืออะไรนะคะเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องธุรกิจแนวคิดชีวิตการทำอาหารหรือว่าอะไรนะคะพอเราสโคปชัดเจนแล้วเนี่ยอ่ะเอาแค่3คำอ่ะที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดเขียนลงไปเลยค่ะตอนนี้3คำตอนนี้เลยนะคะที่มันแบบเนี่ยความเป็นเรานะคะอย่างของซีนเนี่ยก็จะเป็นอ่ะ3คำที่เป็นเราก่อนเสร็จปุ๊บนะเราได้แล้วใช่ป่ะให้เขียนอีก3คำที่อยากให้คนอื่นเห็นเราครับผมถ้ามันเหมือนกันนะโชคดีละให้ลุยไปด้านนี้เลยทิศทางนี้เลยนะคะแต่ถ้ามันยังไม่เหมือนเพราะตอนนี้3คำก็คือเฮ้ยสนุกสนานเฮฮาไปสักเกือบ 2-3 อันแล้วอ่ะมันอาจจะเกิด trust ในเรื่องของธุรกิจค่อนข้างยากนะคะเราอาจจะมี challenge อันนึงที่แบบว่าเป็นเรื่องของธุรกิจก็ได้เพราะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนผ่านคือการรีแบรนด์อ่ะการรีแบรนด์ถ้าเรารีแบบภายในอาทิตย์เดียวคนตกใจแน่นอนคน unfollow เยอะแน่ตกใจเลยไปทำอะไรมาไปทำอะไรมานะคะมันก็ต้องค่อยๆรีทีนี้พอเรารู้สึกว่าทิศทางที่มันจะไปเราเห็นแล้วแล้วเราค่อยสโคปให้แบรนด์เราชัดมากขึ้นเราจะเห็นว่าคนที่ติดตามของเราคือใครเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่ติดตามเราทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะเลือกสล็อตแพลตฟอร์มของแต่ละอันเนี่ยถูกนะคะ Facebook เอาไว้อัปเดตแนวคิดชีวิตของเราเราคิดเป็นยังไงเรามีแนวคิดยังไงเรามีของอะไรนะคะ IG ก็เลี้ยง mood and tone ไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คนก็หลั่งไหลมาใน IG story มากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเห็นเยอะนะคะไลฟ์สไตล์ของเราคืออะไรคือความเรียลนะคะแล้วก็จะมีTikTok อาจจะเป็น TikTok ยูนิคก็ได้เราให้ความรู้เราให้ความรู้อะไรเพราะตอนนี้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มนึงที่อัลกอริทึมเนี่ยค่อนข้างซิมเปิลครับผมคือเปิดให้ไม่ว่าจะเป็นคนโนเนมก็เห็นได้ง่ายนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วแหละเนาะแล้วก็พอเราเลือกแพลตฟอร์มได้เลือกน้ำหนักแพลตฟอร์มได้เนี่ยค่อยมาดูกับเรื่องคอนเทนต์ว่าเราจะเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนคอนเทนต์มันก็ต้อง7วันไม่ควรจะเป็นรูปอย่างเดียวมั้ยหรือจริงๆแล้วถ้าเรายากเหลือเกินในการเขียนคอนเทนต์อ่ะก็แค่เอารูปอย่างเดียวพอก่อนก็ได้เราจะได้ง่ายไงนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำแล้วก้าวแรกจะต้องเพอร์เฟกต์เป๊ะแต่ว่าสำหรับซีเนี่ยก้าวแรกที่เป็นกำไรมากที่สุดคือก้าวที่เราทำได้แบบมีความสบาย 50-60% แหละอีก 30% ค่อยขย่งทำอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกอันมันมีสวิตสปอตสวิตสปอตก็คือเราสามารถทำได้นะแต่มันมีขย่งอึ๊บนิดนึงเอาแบบนั้นอ่ะแล้วค่อยพัฒนาการเขียนคอนเทนต์ความครีเอทความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นพยายามนะคะดูอินสปายบ่อยๆแต่การที่เราจะมาดูอินสปายได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจากความสนุกก่อนมันก็คือแบรนด์ความเป็นตัวเราเนี่ยยังไงครับพี่ดูอินสปายอินสปายก็คือสมมติพี่ชอบเรื่องธุรกิจและชอบเรื่องการพัฒนาตัวเองอันนี้ซีนเซอร์สนุกกับสิ่งนี้แล้วนะซีนก็จะชอบฟังพอดแคสต์ดูคุณรวิทย์เดอะสแตนดาร์ดหรือแบบไปมูดแอนด์โทนประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วการหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะหานะแต่มันสนุกพอมันสนุกไปเรื่อยๆเนี่ยพอเวลามันเสพสนุก
ศิลปะมันก็คือการครีเอทสิ่งใหม่จากการที่เรามีแพชชั่นตรงนั้นเยอะๆเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เราก็จะหลากหลายมันจะไม่มีทางตันเยี่ยมเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมันจะสอดคล้องมากับคำถามถัดไปเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับใน Future Leader Club เนี่ยหลายๆคนเนี่ยฟังเสร็จโอ้โหหน้าตาอินมากนะครับตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยอยากทำโปรไฟล์ Facebook อยากทำ IG ให้คอนเทนต์เนี่ยให้มีคนน่าติดตามมากขึ้นหรือว่าแบบน่าสนใจมากขึ้นเขาอยากจะเริ่มต้นเนี่ยพี่ซินให้เทคนิคนิดนึงว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีสิ่งสำคัญมันก็คือความเป็นตัวเราให้ชัดอันนี้คือภาพใหญ่เนาะก็คือเหมือนเป็นแบบว่า OKR มันเป็นเหมือนแบบตัวแรกอะนะคือความเป็นเราแล้วเราค่อยมาดูว่าแล้วความเป็นเราเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าพูดถึงซีนะมุม3มุมที่อยากให้ทุกคนเห็นซีเนี่ยก็คือ1เป็นนักพัฒนาตัวเองครับอีกอันนึงเนี่ยที่ท้าทายซีนมากแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นเนาะคือผู้นำซีนพยายามตีโจทย์ผู้นำเนี่ยมาประมาณ3เดือนแล้วเพราะเดิมเนี่ยของซีนเป็นอินฟลูเอนเซอร์แคมทุกคนที่เห็นนะอินฟลูเอนเซอร์คิดบวกแล้วก็อาจจะมีพัฒนาตัวเองเข้ามาแต่ซีนเนี่ยอยากเสริมเรื่องความเป็นผู้นำเข้าไปให้เราอะวางโจทย์อันเนี้ยเอาไว้ก่อนไม่ต้องทิ้งมันนะคะแต่ให้ทำ3อันเนี้ยที่คนเห็นเราชัดๆเนี่ยให้มันเป็นระบบให้ได้อะให้การเขียนคอนเทนต์ให้การวางอะไรอ่ะมันยิ่งย้ำรอยเท้าเราให้ชัดมากยิ่งขึ้นว่านั่นคือมันเป็นตัวเรานะคะทีนี้พอengagement เราเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าการที่เราจะทำออนไลน์มันมีความสม่ำเสมอในการทำเนาะเราค่อยๆเสริมความคอนเทนต์ที่มันเป็นความเป็นผู้นำมากขึ้นมากขึ้นนะคะจริงๆความเป็นผู้นำอ่ะมันจะฉายออกมาต่อเมื่อเรามีทีมแหละมันไม่สามารถฉายผ่านคอนเทนต์อย่างเดียวได้อะเพราะนั้นคือความเป็นผู้นำมันเกิดมาจากการใช้นิ่งเหมือนไก่กับไข่อะผู้ติดตามจะมากเมื่อแบรนด์มันจะชัดเจนใช่ไหมคะความเป็นผู้นำมันจะมาพร้อมกันเมื่อคนตามมามันถึงจะมาคู่กันได้เพราะนั้นคือถ้าเราจะสร้างแบรนด์ในช่วงขั้นต้นเนี่ยค่ะก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราอะเป็นใครต้องชัดว่าเราเป็นใครเทคนิคง่ายๆคือเราเขียนออกมาสามคำว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากให้คนเห็นเราเป็นยังไง3คำและเราอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นยังไงอีก3คำโอเคให้เริ่มจากคอมฟอร์ตโซนของเราก่อนนั่นคือความเป็นเรานะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเนี่ยค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมาใช่โอเคเพราะว่าสำคัญการทำออนไลน์คือ consistency หรือว่าความสม่ำเสมอนั่นเองครับที่จะทำให้แบรนด์เรามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเป็นช่วง Q&A นะครับผมมีใครมีคำถามไหมครับก็ให้เรายกมือนะครับหรือว่าพิมพ์คำถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่ซีนให้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องได้ความรู้มากๆนะครับทั้งเป็นเรื่องของการทำ personal branding ค่ะหรือว่าการเทคนิคต่างๆในการสร้างคอนเทนต์การจัดเวลานะครับมีไหมฮะอีกอันนึงที่ซีรู้สึกว่าเป็นข้อดีของการวางตารางวางงานฟิกวางทัสที่เราจะทำในเรื่องของการ build brand เนี่ยค่ะมันคือช่วยผ่อนความคาดหวังของเราครับสมมุตินะคะซีนไม่มีแพลนอะไรในหัวเลยอยู่ดีๆวันนี้นึกอยากจะโพสต์นะคะพอเราโพสต์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีอะไรเตรียมพร้อมเอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะโพสต์เสร็จเราก็จะคอยมาดูคนกดไลค์เท่าไหร่มีคอมเมนต์มั้ยทำไมคนกดไลค์น้อยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความคาดหวังกับโพสต์เนี้ยนะแล้วเราก็จะลืมในการที่จะทำงานอันต่อไปอย่างมีความสม่ำเสมอเพราะว่าความยากอ่ะของการสร้างแบรนดิ้งในช่วงแรกค่ะมันคือความสม่ำเสมออย่างที่แทมว่าครับผมใช่โอเคเพราะนั้นคือการที่เรามีแพลนเอาไว้เนี่ยมันจะช่วยซับอะซับเรื่องความคาดหวังเอาไว้อ่ะเหมือนมีงานให้เราทำเยี่ยมเลยครับก็คือว่าเราต้องมองที่ long term goal ไม่ใช่ว่ามองแค่ short term result หรือว่าผลลัพธ์เบื้องต้นว่าเฮ้ยโพสต์ไปแล้วมีกี่ไลค์กี่อะไรแต่สำคัญคือการสร้างแบรนด์ในหลายอย่างนั่นเองโอเคนะครับต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆมากครับพี่ซีนนะครับก็ได้ประโยชน์มากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่ซีนหรือคุณปัญญานัทจิระโรจนเกษมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลย